วันนี้พลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีไปที่จังหวัดนครสวรรค์กับกำแพงเพชรนะครับท่านไปช้านิดหนึ่งเพราะว่าเครื่องบินก่อนไปก็ขัดข้องทําให้เสียเวลาไปราว30นาทีนะครับที่สันเขื่อนสันฝายบรเพชรนะครับก็มีคนมารำต้อนรับอย่างนี้ด้วยนะครับก็คลึกคลื้นคึกคักพลเอกประยุทธ์เปิดหน้ากากสูตรลมหายใจสดชื่น นะครับอากาศเย็นครับนครสวรรค์นี่1 3 1 4องศา10ประมาณสัก10 10 10 15 16ประมาณนี้ครับอากาศเย็นมากสบายสบายโล่งกว้างแบบนี้นะครับไปพร้อมกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมาดไทยคุณธนกรบุญว,ว,วังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปนะครับก็ท่านได้รับการต้อนรับจาก คณะรำวงนครสวรรค์ท่านก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงให้ทุกคนรักกันสามัคคีกันอย่าขัดแย้งกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถอดหน้ากากหายใจเต็มปอดเลยนะครับไปดูเรื่องของโครงการ4ีแควโมเดลสแควโมเดลก็คือปิงวังยมน่านใช่ไหมนั่นแหละ4ี C ่แควนะครับสแควก็พิษณโลก4ีแควก็ที่นครสวรรค์และนครสวรรค์เนี่ยมันเป็นแหล่งรับน้ํามาจาก สี่แควรครับปิงวังยมน่านนะครับทีนี้ก่อนจะลงเจ้าพระยาเนี่ยนะครับไอ้บึงบอระเพ็ดตัวนี้ครับที่จะเป็นตัวหน่วงน้ํานะครับเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในหน้าน้ําหลากก็เก็บน้ําเข้าไปอยู่ในบึงบอระเพ็ดราวประมาณ750ล้านที่จะเก็บก็เรียกว่าหน่วงน้ําอันนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์กับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็ได้มีการศึกษาร่วมกัน นะครับตามนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่พอผ่านเขื่อนชัยนาทมาแล้วเนี่ยก็ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ตรงนี้ในขณะเดียวกันก็พอมาปั๊บก็หน่วงน้ำเข้าไปตรงนั้นก่อนนะครับสัก750อยู่ในพื้นที่หน้าแล้งก็มีน้ำไมว่ใช้เพื่อเกษตรกรรมวันนี้นาะยกรัฐมนตรีก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับติดตามความก้าวหน้า6 6ถึง68นะครับ แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลที่บรรพศพิสัยนะครับไปเยี่ยมเยียนนะครับการพัฒนาคนการดูแลสุขภาพนะครับก่อนที่จะไปดูการแก้ไขปัญหานะครับความยากจนแบบพุ่งเป้านะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนในหลายประเด็นด้วยกันนะครับเดินไปพูดคุยไปทักทายกันไป นะครับชิมของกันไปที่พี่น้องประชาชนมาต้อนรับขับสู้นะครับแล้วก็ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลมานี่เอางบประมาณไปช่วยชาวนาครสวรร 30, ค์30,000กว่าล้านนะครับซึ่งก็เป็นการก็ตลอด7-8ปีที่ผ่านมานะครับก็คงจะเป็นยอดรวมนะครับก็ไปบอกให้คนที่นั่นได้ทราบด้วยนะครับแล้วก็มีสสพลังประชารัฐในพื้นที่ก็มาต้อนรับด้วยส่วนจะมาอยู่ด้วยกันหรือไม่นั้นน่ะ แก็ยังไม่แน่ชัดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปพบกับชาวบ้านนะครับก็ยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่าสาวทิตย์ก็อาจจะต้องไปหาเสียงอย่างไปที่ชุมพรเมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมนะครับเมื่อวันเสาร์ก่อนนะลงพื้นที่ไปวันเสาร์นะครับทีนี้วันธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ราชการท่านก็ยืนยันว่ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดพิจิตร นะครับไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเช่นเดียวกันไปพบปะกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดพิจิตรด้วยนะครับนี่คือภารกิจของพลเอกประยุทธ์นะครับในวันนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงช่วงบ่าย